นี่จะไอ้เหมียวน้อยออกมานอกบ้านดีกว่าเว้ยรอสินกก็ต้องตนใหม่นะจอดนกมาทักทายหนูแล้วลูกจิบ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 เอานางสําเปียกได้น่ะดากเปียกได้น่ะลูกดากนกเปียกเด้จะไปตัดหญ้าอีกใช่ป่ะในหญ้าหญ้าอีกเดี๋ยว30,000เท่านั้นเงี้ยอยู่แล้วไปยังไปดูเดินไปดูไปแล้วส่องดูสิอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะนี่จากแมวดื้อก่อนนะลูกเนาะแมวน้อยดื้อดื้อพี่น้องกวนยุ้มหัวข่อยอยู่ฝากจอดออกบ้านดีกว่าให้มันหลับกันแล้วเขาเข้าไปนะจอดเนาะให้มันหลับกันก่อนได้เงียบหน่อยคือสนอหน่อยเลี้ยงง่ามแต่นะข้างบ้านเนาะต้องอยากได้เงียบหน่อยมาจอดเอาไหมเฮ็ดบ้านหน่อยให้สนอน้อยเรือนงามให้เบิ่งบ่อย่ามาโดดใส่แม่เด้ไปดุนทายเสมอนะลูกคลิปทายไปเรื่อยๆเจ้าน้อยกับบริทายแล้วนับถอยหลังแล้วนับถอยหลังจะไปบ้านใหม่กันแล้วเริ่มเก็บแล้วพวกเครื่องใส่ในครัวเนาะจานก็ไว้อันสี่ห้าใบกลับไปกลับมาเอาแพ็คใส่กล่องใส่กล่องไว้เนาะปกติอันเครื่องคั่วเนี่ยพอในแพ็คได้บัดนี้แพ็คแล้วเอาใส่ตั้งแต่อันที่ใส่ประจําหั่นนะบ่ได้เอามาวางแซ่วสะแล้วพวกซ่อนพวกหยังหลายๆกับแพ็คไว้ถึงเวลาก็กวดใส่ลั่งโหลดอ่ะนะมันก็ค่อยง่ายใส่กล่องใส่ลั่งไปโหลดมาดูกระรอกที่นี่ลูกต้องปีนี่แปลกแท้ต้นอันนี้ต้องสุปีนบ่แล้วย่อยย่างโหลดได้นี่นี่ต้นอันนี้หมากอีหยังก็ละจำบ่ได้คอยก็มักบรรยากาศหลังบ้านมันมีต้นใหม่เนาะมีต้นไม้มีเสียงนกเสียงกระรอกบ้าเงี้ยหน่อยเนี่ยจะเอาไปให้นกกันหน้านี่นี่ของเฮานี่เอาไปให้นกบ้านใหม่กันหน้าเพราะว่าบ้านใหม่เฮาเขาเป็นป่าเนาะพี่น้องเนาะหลังบ้านมันสิเป็นป่าหั่นนะนี่นกหลายเพราะจักสัตว์หลายไปเราจะมีเพื่อนแย่ๆแล้วจอดเพื่อนในที่นี้หมายถึงสัตว์นะไม่ใช่คนมาจอดเนาะอ
ความสุขของคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะความสุขของคนออกจากส้นที่มันแบบความสะดวกสบายนี้จากความสะดวกสบายแล้วก็ไปอยู่ส่วนโตซะเลยนะจอดเนาะไปอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติบำบัดบ้านหลังนั้นตอบโจทย์คักแล้วพี่น้องถึงมันสิบ่อันบ่หลังใหญ่คือเก่าบ่หลังใหญ่คือเก่าเด้อพี่น้องบ่เลิศหรูแต่ว่าราคาแพงแต่ว่าเฮาแต่เฮาก็เลือกมันแพงน้ำพื้นที่ส่วนตูนะพี่น้องมันหลายไรแล้วก็ยาวยาวสุดหูสุดตาสิบก็ไรของบ้านเฮาน่ะคิดเบิ่งบ้านในพื้นที่มันเป็นอันไอเอสองแปลงเนาะพี่น้องที่ดินเป็นสองแปลงต่อไปแน่อนาคตไอพวกขายบ้านเขาก็บอกว่าเจ้าก็แบ่งขายก็ได้เพราะเป็นสองอันสองแปลงสองส่วนประสันเนาะส่วนด้านข้างสามารถอันส่วนข้างมันต้องว่าสี่ไร่เป็นไหมพี่น้องอยากอยู่ส่วนตัวอยู่แบบต้องสี่แหละมันดีแล้วพี่น้องเอ้าลากันเลยเนาะว่าเบิ่งผักเบิ่งหญ้าไปก็มีเหตุผลส่วนตัวเนาะพี่น้องเฮากับบ่ได้เว้าไปเหตุผลของคนไม่เหมือนกันความสุขของคนก็ไม่เหมือนกันมันบ่ล่ะมันก็บ่มีไผผิดไผถูกก็แล้วแต่ผู้ใดสิคิดแนวใดชีวิตไผชีวิตมันพี่น้องโอ้ยปวดน้องห้องเจ็บจับเจ็บจับจุดแต่ว่าพวกโมเขาว่าเนี่ยเจ้าก็ดูแลดีแถวสันเนาะดูแลนี่หมายความว่าครับพี่สอบเฮียนซ่านนนนี่นั่นกับเผากับน้ำหาเตรียมพร้อมให้เราสักผ่าสักแพร่ดูแลบ้านนนนี่นั่นเนาะเราก็ว่าก็เลยว่าอันสาวไทยน่ะเป็นสุขคนดีก็เลยว่าเนี่ยนำไปเนาะแต่ว่ามันก็แม่นอีหลีพี่น้องบ่ได้ยกย่องอีหยังเด้เนี่ยไทยสุขคนก็เห็นผู้ใดเขาก็ดีเบิดทุกคนน่ะดูแลกันอันคล้ายๆว่าดูแลสามีแล้วก็ดูแลกันและกันนะคนไทยดีพี่น้องข่อยก็บอกเขาเพิ่นพ่อบ้านนี่พ่อใหญ่อันนั้นว่าอันห้วยสิได้หาสาวไทยได้ว่าซั่นหาแม่ก็ได้ว่าเนาะหาน้ําอินเทอร์เน็ตเติ้ลเนาะ